เอาละยินดีต้อนรับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับแล้วก็ชาวดักก้อนเนททุกท่านด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับแนวทางการหาเงินง่ายๆนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็ผู้เล่นใหม่นะครับแล้วก็ผู้เล่นเก่านะครับที่ต้องการหาเงินนะครับต้องการหาเงินมาใช้นะครับในแพท90นะครับในนะฮะในพาร์ทที่2นะครับพาร์ทแรกก็นะครับผมก็ออกไปแล้วนะครับก็กดเลยฮะกดเลยครับกดเนี่ยกดตรงเนี้ยนะครับกดตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับโอเคนะครับเมื่อกดไปดูแล้วก็จะรู้นะครับว่าไอ้พาร์ทหนึ่งเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับบอกเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคนะครับก็นะฮะวันนี้เตานะครับก็จะไม่ยังไงล่ะเราจะไม่พูดนะครับเกี่ยวกับการใช้ FTG ในการลงดันนะครับเพราะว่าในพาร์ทที่1เนี่ยผมก็บอกไปหมดแล้วเกี่ยวกับการใช้งาน FTG ให้หมดไปเลยนะครับการเผา FTG เนี่ยทีนี้นะครับพอพาร์ทที่2เนี่ยผมจะพูดเกี่ยวกับการลงเน็ตแบบนะครับลงเน็ตแล้วลงเน็ตล้วนๆเลยนะครับการลงเน็ตล้วนๆการหาของในเน็ตเนี่ยมาใช้งานนะฮะมาใช้งานด้วยนะครับมาขายด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เราต้องมีนี่คือตัวละครสัก1ตัวนะครับแล้วก็ของเนี่ยของก็พอดีนะครับของผมตัวนี้ก็ค่อนข้างกากนะครับไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีของนะครับตัวนี้นะครับทีนี้นะครับกด O ขึ้นมาครับแล้วก็กดไปที่ O นะครับสำหรับนี่ครับเราก็จะมาดูนะครับเกี่ยวกับเน็ตเนี่ยที่เราสามารถลงได้นะครับมีทั้งหมดกี่เน็ตเนี่ย2 4 6 8 9 9ประมาณ9เน็ตนะครับแล้วก็ประมาณอีกนะครับประมาณอีกไนท์แมนอีกด้วยนะครับไนท์แมนนะครับสเปเชียลสติ๊กนะครับไนท์แมนแล้วก็เน็ตกระต่ายเก่านะครับเน็ตกระต่ายเก่าโอเคผมก็ทำคลิปไว้แล้วสำหรับเน็ตกระต่ายเก่านะครับโอเคนะครับสำหรับเน็ตพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีของนะครับของต่างๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเน็ตกันดีกว่านะฮะโอเคนะครับเมื่อเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในดันแล้วนะครับในสวนแล้วนะครับเราก็นะฮะหาเลยครับหาเลยนะครับสำหรับดันกระต่ายเนี่ยผมบอกยังนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเรื่อยเลยนะครับสำหรับดันกระต่ายเนี่ยใช้กุญแจในการลงนะครับก็เอาตะเกียงเนี่ยมาขายนะครับตะเกียงพวกนี้เอามาขายนะครับก็ได้เงินเหมือนกันนะครับพอสมควรเดี๋ยวผมขอข้ามไปเลยแล้วกันเพราะว่าตัวนี้นะครับผมก็บอกไปนะครับแล้วนะฮะโอเคทีนี้เราก็จะมาดูเกี่ยวกับเน็ตนะครับเน็ตอันแรกนะครับก็คือเน็ตนะฮะจะมีเน็ตลงหลักๆก็จะมีพวกแมนดิคอร์นะครับแมนดิคอร์บีช็อปนะครับบีช็อปช่างมันเถอะนะครับก็มีแมนดิคอร์นะครับแมนดิคอร์อันนี้เป็นโซโล่นะครับแมนดิคอร์อันนี้เป็นไมเนทอร์นะครับไมเนทอร์แบบโซโล่นะครับโซโล่กับผมก็จะขอพูดแล้วกันมันจะได้ของน้อยนะครับของน้อยก็มีเนสนะครับเลสดราก้อนนะครับเลสแล้วก็นะครับแมนดิคอร์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยพอดีตื่นเช้าเกินแมนดิคอร์นะครับมีทั้งหมดนะครับธรรมดาก็ HC นะครับ HC ฮาร์ดคอร์แล้วก็บีช็อปนะครับธรรมดาแล้วก็ฮาร์ดคอร์เหมือนกันแล้วก็แล้วก็นะฮะเป็นนะครับ DDL นะครับธรรมดา3รอบแล้วก็ฮาร์ดคอร์สำหรับเนสธรรมดาเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถนะครับลงได้3รอบนะครับส่วนฮาร์ดคอร์เนี่ยก็น่าจะ3รอบนะครับก็3รอบเหมือนกันนะครับ3รอบเหมือนกัน3รอบเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็นี้จะลงได้7รอบนะครับส่วนเนสเลดาก้อนเนี่ยนะครับลงได้แค่2ครั้งนะครับ2ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ2ครั้งนะครับส่วนฮาร์ดคอร์ก็1ครั้งนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราลงเนสเนี่ยเราจะได้อะไรมาบ้างนะครับสิ่งของที่ขายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาเยอะขึ้นมากว่าเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราลงธรรมดาเนี่ยครับโอกาสที่เราจะได้นะครับเป็นเพลทนะครับเป็นซิลนะครับได้ซิลมานะครับซิลพวกอาจจะมีพวกซิลนะครับพวกเพจอัปเกรดนะครับสถานะต่างๆนะครับแล้วก็ได้นะครับเป็นชุดนะครับครูโครมานะครับแล้วก็ชุดฟีสนะครับชุดแล้วก็เป็นพวกอาวุธนะครับแล้วก็อาจจะได้เป็นนะครับพวกของสิ่งของพิเศษต่างๆนะครับพวก2เนสนี้นะก็ได้พวกซิลอะไรมาขายนะครับได้อะไรพวกนี้มาขายอาจจะได้พวกชุดมาขายด้วยนะครับแต่ชุดโครมากับชุดเนี่ยอะไรเนี่ยฟีสหรือเปล่าฟีลิสหรือเปล่าเนี่ยอ่านไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะฮะก็จะไม่สามารถขายได้นะครับเอามาไปใส่เองจะดีกว่านะครับโอเคนะครับสำหรับเน็ตฮาร์ดสำหรับเน็ตขอออกก่อนครับเดี๋ยวผมไปลงเน็ตนะผมไม่ขอลงนะเพราะว่าขี้เกียจลงนะครับทีนี้นะครับเน็ตในฮาร์ดคอร์เนี่ยก็คือจะได้พวกประดับมาครับประดับเนี่ย1ชิ้นเนี่ยก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่นะครับแต่คือนะคือมันจะค่อนข้างใช้สแตมป์เยอะนะครับประมาณ7อันในการผนึกนะครับแต่ว่าก็นะครับถ้าได้ของดีนะครับเราเอาไปขายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับคุ้มพอสมควรเลยหรือถ้าเราดรอปได้เป็นแบบเซตนะครับเซตขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มไปอีกนะครับ
โอเคสำหรับพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะให้เป็นพวกนะครับพวกประดับมาขายนะครับพวกเพจอัปเกรดมาขายนะครับต่างๆนะครับมากมายที่เราสามารถดรอปได้นะครับลงทั้งหมดก็ประมาณนะครับประมาณ12รอบหรือเปล่านะครับประมาณ12รอบนะครับ12รอบโอเคทีนี้เรามาดูเนี่ย Nest DDL นะครับเรียกส่วนมากก็ DDL นะ DDL นะครับโอเคธรรมดาก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะมีได้อย่างหนึ่งมาเป็นพิเศษคือได้เจดมาครับได้เจดขอบส้มนะครับได้เป็นเจดขอบส้มขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เพจนะครับได้ก็ได้รีวิสนะครับรีวิสขึ้นมาเอาไปขายได้ก็ราคาค่อนข้างแพงอยู่ครับราคาก็ประมาณนะประมาณ 33G นะครับประมาณนี้ประมาณ30นะครับประมาณนี้นะครับราคาขึ้นๆลงๆนะครับแล้วก็ได้พวกนะครับอาวุธนะครับแต่ส่วนมากจะได้เป็นอาวุธนะครับลงดันเนี่ยจะมาล่าอาวุธกันซะมากกว่านะครับสำหรับผมนะครับสำหรับนะครับเป็นนะครับฮาร์ดคอร์ขึ้นมาหน่อยนะครับเดี๋ยวขอออกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับขอเข้าไปใหม่นะครับสำหรับฮาร์ดคอร์เนี่ยนะครับก็จะได้เป็นนะครับพรีเมียมนะครับเป็นซิลพิเศษนะครับซิลพิเศษซิลนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรน่าจะเป็นซิลอัปเกรดนะครับซิลอัปเกรดทั่วไปครับเพิ่มนะครับน่าจะเป็นคริติคอลนะผมคิดว่านะครับสำหรับซิลนี้นะฮะแล้วก็ได้นะครับเป็นลิวิสเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ได้ตัวนี้นะครับเป็นเอสเซนต์นะครับเม็ดตีบวกนะครับเม็ดตีบวกพวกนะครับของระดับสูงขึ้นไปที่เอาไว้อีโวลูชั่นหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะถ้าเป็นสีส้มเนี่ยก็พวกตีบวกของเลดเนาะธรรมดาเนาะนะครับส่วนก็ได้ประดับนะครับได้ประดับเหมือนกันสำหรับตรงนี้นะครับในเลนนี้นะครับก็ได้ประดับเอาไปขายได้ราคาดีเหมือนกันนะครับโอเคแล้วเรามาดูเนสนะครับเนสเลดดากอนผมดูให้ไม่ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยมันแบบนี้นะครับเนสเลดดากอนดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวขอกลับเมืองสักแป๊บหนึ่งนะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูในคลังก่อนดีกว่าครับที่ว่าเนสดากอนจะได้อะไรบ้างเออไม่สิเดี๋ยวเราไปดูราคาขายเลยดีกว่านะครับราคาขายของพวกนะครับเครื่องประดับเนี่ยมันราคาเท่าไหร่นะครับเราก็มาที่เครื่องประดับทั่วไปนะครับอันนี้ก็เลือกเป็น90เลยนะครับเลือกมาที่80เลยดีกว่านะฮะโอเค80ก็เลือกเป็นนะครับเป็นโอเคนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะออกไปนะครับทีนี้นะครับเครื่องประดับพวกเนี้ยนะครับเครื่องประดับพวกนี้ก็จะดรอปได้ตามเนสนะครับเป็นระดับฮาร์ดคอร์ขึ้นไปนะครับฮาร์ดคอร์ขึ้นไปราคาก็นะครับไล่ตั้งแต่ต่ำสุด50ครับตัวนี้ก็ไม่ถือก็ถือว่านะครับถูกอยู่ถ้าเป็น90ขึ้นไปล่ะนะครับ90ราคาต่ำสุดนะครับอยู่ที่ประมาณ150นะครับ150ประมาณนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะแตกต่างกันไปเรื่อยนะครับแต่ว่านะครับส่วนทำไมอันนี้ถึงราคา 1,500 นะครับอันนี้ทำไมถึงราคา 1,500 เพราะว่ามันเป็นเซตครับเซตโคม่านะครับเซตโคม่านะครับก็คือให้สถานะนะครับใส่2ชิ้นเนี่ยได้ไฟนอลดาเมจ210นะครับ3เซตได้PX tag MX tag 650นะครับส่วนใส่4เซตเนี่ยก็ได้นะครับเป็น final damage 310นะครับก็ค่อนข้างราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาค่อนข้างแพงในระดับหนึ่งนะครับถ้าผมนะส่วนนี้ก็เป็นพวกราคาขายนะครับตามปกติที่เราสามารถหามาได้ถ้าเราโชคดีนะครับเราก็จะได้พวกเซตนี้มานะครับได้เซตพวกเป็นเซตนะฮะเซตต่างๆของโครมานะครับขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยนะครับเลดดากอนเนี่ยเราลงแล้วเราจะได้อะไรบ้างนะครับเลดดากอนเนี่ยนะครับก็ได้เป็นนะครับสีม่วงนะครับสีม่วงก็ได้เป็นนะครับเป็นพวกนี้นะครับเหมือนกันนะครับพวกเครื่องประดับสีม่วงก็มีค่าเซตขึ้นมาให้นะครับก็2เซตก็เพิ่มค่าสถานะหลักๆของเราครับ497แล้วก็เพิ่ม HP 15,000 นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเป็น PX Tag นะฮะ745นะครับเซตก็ค่อนข้างดีอยู่นะพอสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าให้สเตตัสเนี่ยตรงแถวสเตตัสเห็นไหมครับตรงช่องตรงเนี้ยเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างเยอะนะครับเยอะพอสมควรแต่อาจจะสู้ของเซตของส้มไม่ได้นะครับในบางใน1อันเนี่ยถือว่าให้เยอะมากเลยนะครับ 2,800 กับฝั่งของม่วงเนี่ยได้แค่480นะครับแต่ว่าค่ามันให้ค่าเยอะนะทีนี้ถ้าเราลงเนสแดงสำเร็จเนี่ยเราก็จะได้พวกนี้มาครับเนสอะไรเนี่ยพวกนะครับประดับต่างๆขึ้นมานะครับก็มี10ได้โบนัสเซตก็ค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดก็ตามนี้เลยนะครับโอเคนะครับพวกนี้นะฮะได้เซตนะครับต่างๆขึ้นมาถ้าเราจบดันสำหรับเนสนะครับเป็นเลดดากอนนะฮะเลดดากอนก็ตามนี้นะครับได้อาจจะเซตพวกนี้ขึ้นมานะครับเซตพวกนี้ส่วนอันนี้เป็นสกิลนะครับเป็นประดับสกิลนะครับเป็นประดับสกิลทีนี้นะเป็น Line of Darken นะครับเป็นพองพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็3ครั้งนะครับติดต่อกัน3ครั้งนะฮะโอเคก็น่าจะมีแค่นี้นะครับพวกซิลต่างๆก็ได้นะครับเราน่าจะแป๊บโอเคนะครับสำหรับนะฮะในตอนนี้เนี่ยนะครับโอ้ยยังลืมอันหนึ่งเนาะไนท์แมนเนาะนะครับสำหรับเนสไนท์แมนเนี่ยผมก็พูดไปแล้วนะสำหรับไออันคลิปที่แล้วเนาะนะก็ไปกดดูกันได้นะครับไปกดดูกันได้ตามสบายเลยนะครับ
โอเคที่นี่เนี่ยผมก็มีนะครับตัวใหม่มานะเป็นสปิริตนะเป็นหมีนะหน้าตาน่ารักเดียวนะครับได้จากการแลกกิจกรรมนะครับกิจกรรมใครที่ยังไม่ไปแลกนะครับก็สามารถเก็บไปแลกได้นะเดี๋ยวผมแถมกิจกรรมอีก1อันแล้วกันนะฮะโอเคนะครับกิจกรรมมานะครับกิจกรรมนะครับก็แลกใช้นะครับเป็นนะฮะเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญนะเหรียญตัวนี้นะครับ Crazy Ding Dong เนี่ย Ding Dong สักอย่างเนี่ยเรียกไปเถอะนะครับก็ได้ของตามนี้นะครับก็ค่อนข้างดีอยู่พอสมควรนะครับดีด้วยก็มาดีด้วยทุยนะครับพูดผิดขอโทษด้วยนะก็เซตไอเมื่อกี้นะครับที่ผมได้ก็ผมแลกตัวนี้ผมชอบผมอยากได้สปิริตนะเพราะมันน่ารักดีนะก็มีแค่นี้นะครับโอเคนะครับสำหรับนะฮะเทคนิคการหาเงินนะครับแนวทางการหาเงินในแพท90นะครับก็มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เลยในสำหรับพาร์ทที่2ผมนะครับสำหรับการหาเงินของผมก็หมดแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะหาจากไหนได้นะครับก็มีแค่นี้นะที่ผมลงทำประจำบ่อยๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวงั้นนะผมก็ขอจบพาร์ทที่2ไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจนะครับก็สามารถเอานะครับแนวทางของผมเนี่ยไปปรับใช้นะครับตามแนวทางการเล่นของตัวเองได้นะครับตามสบายเลยนะครับสำหรับใครมีข้อสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์ถามมาได้เลยครับผมนะครับแล้วก็นะฮะสามารถนะครับกด Subscribe ไว้ด้วยนะครับถ้าสนใจนะถ้าชอบนะครับก็กด Subscribe กดไลค์นะครับกดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทำคลิปต่อไปด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็ติดตามมานะครับแล้วเจอกันนะฮะพาร์ทต่อไปจะเป็นอะไรนะครับจะเป็นการลงเนตหรือว่าหาของหรืออะไรสักอย่างนะครับก็กดรับสมัครนะครับกดติดตามไว้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันนะครับพาร์ทต่อไปสวัสดีครับ See you